กะจะยังไม่กินนะเนี่ยแตงไทยมันหอมมากมันสุกแล้วว่าต้องกินเลยเนอะขาเลยนะแตงไทยแล้วก็จะควักเม็ดมันออกก่อนอย่างนี้ควักเม็ดมันออกแบบนี้แบบนี้แบบนี้หอมมากแล้วเราก็จะปอกเลยเนาะปอกเลยปอกเลยปอกแบบบ้านนอกเรานี่แหละบ้านนอกเราก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ชิ้นแบบนี้เป็นชิ้นแบบนี้ป๊าบเราก็จะปอกออกปอกออกนะแล้วก็จะจืบแล้วก็จะหั่นใส่จานนะปอกคือจานนะอันนี้ลูกมันเล็กเนาะคนกรุงเทพมันก็ไม่ได้กินของใหญ่ลูกใหญ่หรอกตอนอยู่บ้านนอกโอ้โหลูกใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรนะมันซุกโลนเองคาเคลือเห็นไหมเขาเรียกว่าโลนควนบางทีหมามันก็ไปลักกินหมามันก็ชอบกินโอ้ยเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำกะทิกันดีกว่าถ้ายังไงเราค่อยกินกันอีกทำกันใหม่เยอะแยะเลยอันนี้น้ำตาลปี๊บนะคะใส่เกลือไปเล็กน้อยเราก็จะใส่กะทิใส่กะทิทำกันเดี๋ยวนี้เลยนี่คนๆๆเดี๋ยวเราก็ให้ละลายเดี๋ยวเราเอาไปราดใส่บนแตงไทยของเรานะคะอากาศดีๆเราก็มีหน้าที่กินขนมแตงไทยว้าพี่น้องเอ้ยมาช่วยปาริดาหน่อยเร็วอย่างหอมอย่างหวานอย่างมันสดๆตอนอยู่บ้านนอกอ่ะบ้านปาริดาปลูกขายนะคะ
ขายลูกอ่อนด้วยจิ้มน้ำพริกอ่ะสมัยนั้นโลละบาทลูกห่ามแล้วก็ไปทำขนมทำเหมือนขนมตาลน่ะลูกสุกแล้วก็ทำน้ำกะทิกินลูกสวยๆแล้วก็ไปขายตลาดโอ้หอมจริงเวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาเอามาขายตลาดอ่ะเขาจะเอาลูกเล็กๆมาเราก็จะกินได้ประมาณ2อิ่มอิ่มใหญ่ๆนะกินเพื่อพี่เพื่อน้องแล้วเด้อไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงอร่อยหอมหวานมันมีความสุขมากหยุดไม่ได้ละขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมขอให้ได้รับความสุขความเพลิดเพลินหอมหวานมันไปกับปาริดานะคะปาริดาทานเผื่อเพื่อนๆแล้วถ้าจะเป็นเบาหวานก็ให้ปาริดาเป็นแล้วกัน เพื่อนๆไม่ต้องเป็น Thanks so much my friend See you next video Bye bye